คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกคุณแป้งคุณแป้งห้องสนิมคุณแป้งมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือดายักษ์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ของพ่อเฒ่าท่านหนึ่งที่ดันไปขานรับเสียงของหญิงสาวยามดึกโดยไม่ได้ตั้งใจเหตุการณ์ย้อนกลับไปนู่นเลยครับเกือบ60ปีที่ผ่านมาคุณแป้งห้องสนิมมาพร้อมกับชื่อเรื่องว่าขมมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของคุณแป้งกันเลยครับสวัสดีครับคุณแป้งห้องสนิมสวัสดีค่ะพี่แจ๊คอรุณสวัสดีดีกว่าอรุณสวัสดียามเช้าน่าจะยันหว่างไหมไม่แน่ใจอยู่ที่เรื่องของคุณแป้งล้วนๆเลยตอนนี้ถ้าคุณแป้งเล่า2ชั่วโมงยันหว่างแน่นอนแน่นอนไก่ขัดไปพร้อมกันนะครับแล้วดูเหมือนว่าคุณแป้งมาแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่มีเรื่องสั้นๆให้พวกเราฟังอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นเรื่องนี้มันย้อนกลับไปเมื่อ60ปีที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ด้วยใช่ค่ะเออคนรอฟังเรื่องของคุณแป้งเยอะมากเลยรู้ไหมขอบคุณนะคะเพราะคุณแป้งมีเป็นคนที่มีวิธีการเล่าอีกคนหนึ่งที่สนุกหนึ่งในนักเล่าที่หลายๆคนชอบอ๋อยินดีค่ะขอบคุณนะคะนะครับมาวันนี้มาพร้อมชื่อเรื่องสั้นๆขมค่ะยังไงครับโอเคค่ะเรื่องนี้เนี่ยครับมันเป็นจุดเริ่มต้นจากที่แป้งอ่ะไปทริปไหว้พระที่ภาคอีสานก็คือเดินทางไปกับครอบครัวเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็หลังจากที่เดินทางเดินสายเดินทางไหว้พระกันทั้งวันแล้วก็กลับมาที่รีสอร์ทที่จองไว้ในช่วงเย็นอ่ะเนาะและทีเนี้ยที่รีสอร์ทอ่ะก็จะมีเหมือนเป็นพ่อเฒ่าเป็นคุณตาท่านนึงอะค่ะแกเป็นคนที่มีเอกลักษณ์มากคือแกจะแต่งตัวด้วยชุดพื้นบ้านแบบพื้นบ้านเหมือนวินเทจอยู่ตลอดเวลาและแกจะให้การรับรองดูแลบริการที่ดีมากๆครับก็มาทราบว่าแกชื่อคุณตาสุชาติค่ะแกเป็นเจ้าของรีสอร์ทเองเลยแต่ว่าด้วยความที่เหมือนแกเป็นคนใจบริการน่ะก็เลยมาช่วยเทคแคร์ดูแลทุกอย่างแล้วมีลูกมีหลานมาช่วยด้วยมาช่วยจัดแจงให้เบ็ดเสร็จเลยรวมกระทั่งแม้กระทั่งช่วงเย็นที่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วไม่อยากออกขับรถออกไปกินอาหารข้างนอกแล้วแกก็จัดหาอาหารมาให้เนี่ยแหละพอแกจัดสำรับจัดอะไรมาให้แล้วเนี่ยก็เลยมีเรื่องเล่ากันเกิดขึ้น คุยไปคุยมาหนูก็ถามว่าเนี่ยลุงแต่งตัวเก๋มากเลยเนี่ยมีที่มาอะไรตอนแรกก็คือถามเป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่าลุงก็บอกว่าอ๋อจริงๆมันก็มีที่มาหลายอย่างแต่ว่ามีเรื่องนึงเป็นเรื่องประจำถิ่นเลยอยากฟังไหมลูกเปิดมาขนาดนี้ก็บอกตัดมาเลยค่ะระดับคุณแป้งใช่ต้องฟังดิคือรู้สึกว่าแบบขอหน่อยเธอแกก็เลยเล่าว่ามันมีเป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอันนี้ขออภัยล่วงหน้านะคะคือเสียงหนูอึนมากเพิ่งตื่นโอ้ยมันไม่เลยนะเสียงใสปกติเลยนะโอเคค่ะก็เรื่องนี้ต้องแจ้งเตือนไว้ก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ60ปีที่แล้วเนาะเป็นเรื่องที่1กฎหมายมันไม่ได้เข้าถึงทุกชุมชนพูดง่ายคือเรื่องที่อาจจะโหดร้ายบ้างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแบบพบสมัยก่อนน่ะคาดหวังสมัยก่อนบางที่บ้านป่าเมืองเถื่อนเราใช้คำนี้ได้เลยว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนะบางที่บางที่ทีเนี้ยมันเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อบักเหมาบักเหมาเนี่ยค่ะเป็นเด็กเลี้ยงวัวค่ะก็เป็นภาษาชายโสดวัยรุ่นอาศัยอยู่กับพ่อแม่แล้วก็น้องสาวเรื่องมันเกิดขึ้นคืนหนึ่งบักเหมาเนี่ยนอนอยู่ที่เถียงนาเถียงนาคือเป็นเหมือนเป็นบ้านหลังเล็กๆที่แบบเอาไว้เพื่อเฝ้าคอกเฝ้าไร่เฝ้านาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หลับอยู่หลังจากทำงานเหนื่อยมาทั้งวันก็หลับอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงเรียกไอ้ด้วยความที่กิจวัตรของบ้านของเขาเนี่ยน้องสาวเขาอ่ะจะชอบมาเรียกช่วงแบบช่วงตีสี่ตีห้าเพื่อให้กลับบ้านน้องก็จะเรียกไอ้อยู่แล้วใช่ไหมคะทีเนี้ย
ขาก็ได้ความเคยชินก็เลยตอบกลับไปว่าตอบขานกลับไปแล้วก็ลุกขึ้นนั่งเพราะคิดว่าเช้ามืดแล้วจะกลับบ้านแต่ปรากฏมองออกไปนอกเถียงคือมืดตึ๊บเลยทุกอย่างเงียบกริบแถมที่สำคัญไม่มีน้องสาวมาเรียกไม่มีใครเลยด้วยความที่บักเมาเนี่ยอยู่ในพื้นที่นั้นตั้งแต่เกิดและไอ้ความเชื่อเรื่องที่ว่าอย่าขานรับเสียงช่วงยามดึกยามวิกาลเนี่ยมันเป็นที่ทราบกันดีแล้วที่สำคัญคือภาคอีสานเนี่ยมันไม่ได้แค่มีผีทั่วไปแต่มันมีสิ่งที่เรียกว่าปอบด้วยมันมีสิ่งที่แรงกว่านั้นสร้างความเดือดร้อนให้มากกว่านั้นแกก็คิดว่าเอาละพลาดละละเมิดกฎซะแหละก็เลยแบบกลัวเหงื่อแตกละนอนไม่หลับก็นั่งกลุ้มใจจนกระทั่งแบบเสียงไก่มันดังไก่มันขันก็เลยตัดสินใจว่าไม่รอน้องแหละกลับบ้านดีกว่าก็ขณะที่เดินแบบเดินจากถิ่นนาเพื่อกลับบ้านเนี่ยฟ้ามันก็ยังไม่ได้สว่างเต็มที่อะค่ะยังมืดยังสลัวอยู่แต่มันยังชื้นใจตรงที่ว่ามันมีสัญญาณของคนทั่วไปที่มันเริ่มตื่นละมีเห็นคนก่อไฟอะไรบ้างก็เลยกล้าที่จะเดินลงจากเถียงเพื่อกลับบ้านแต่ในขณะที่แบบเดินเลี้ยวไปจนถึงหัวมุมที่จะเข้าบ้านแล้วเนี่ยตรงหัวมุมนั้นนะคะมันจะมีเหมือนเป็นมันยังเป็นดงเป็นป่ามีต้นไม้ใหญ่อยู่ด้วยความที่เดินตรงนั้นมาทั้งชีวิตไม่กลัวแต่มันมาติดตกเอาตรงที่ว่าเรารู้สึกว่าเราละเมิดอะไรบางอย่างไปอ่ะเราทำอะไรพลาดไปอ่ะมันกลัวมันเริ่มมองทิวทัศน์นั้นไม่เหมือนเดิมมันเริ่มน่ากลัวเริ่มวังเวงแกก็เลยตัดสินใจว่ารีบก้มหน้าแล้วก็จ้ำกลับบ้านดีกว่าตั้งใจแบบให้ผ่านไอ้ดงไม้นี่ไปเนี่ยก็พ้นแหละแต่ด้วยความที่ก้มหน้าเนี่ยแหละค่ะสายตาแกมันเหลือบมองไปเห็นมันเป็นเท้าของคนครับแล้วก็ปลายผ้าสิ้นคือมันเป็นแบบเท้ากับปลายสิ้นนะคะ อยู่ตรงมุมของต้นไม้ใหญ่เลยด้วยสายตาความอยากรู้อยากเห็นของคนนะพี่มันเห็นสักเท้าข้างล่างมันก็อยากมองขึ้นไปอีกว่ามันคืออะไรถูกไหมคะครับก็มองไปก็เจอร่างของคนครึ่งหนึ่งโผล่ออกมาจากหลังต้นไม้ใหญ่โผล่มาครึ่งตัวเห็นเงาแบบเงาจากฟ้าที่มันสลัวอึมครึมอ่ะมันไม่ได้มืดสนิทแล้วก็ไม่ได้สว่างเต็มที่อ่ะแต่เขารู้ว่าเป็นผู้หญิงเพราะมันมีผมยาวๆยุ่งๆโผล่ออกมาครับแต่ไม่เห็นหน้าเมาคิดในใจว่าเอาแล้วกดทำงานแล้วคำสาปทางระบบทำงานแล้วโดนเล่นงานแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาตาเหมาเนี่ยไม่เคยเจอผีเลยไม่เคยแม้กระทั่งแบบไปเล่นซนจมน้ำหวิดตายมาหลายรอบก็ไม่เคยเจอแต่หลังจากคืนนั้นก็คือเจอทันทีเกเลยแบบอดคิดไม่ได้ว่าข้อห้ามที่ผู้หลักผู้ใหญ่คนโบราณเขาว่าข้อเนี้ยมันจริงในพื้นที่นี้ด้วยความที่กลัวจัดเลยก็วิ่งอ้าวจะไปให้พ้นจากดงไม้นั้นน่ะและจังหวะนั้นน้องแกก็เดินสวนมาพอดีเพราะว่าจะไปเรียกแกจะไปเรียกแกที่เถียงนาบักเมาสภาพพึ่งเหงื่อซิกเลยแล้วก็น้องก็เลยถามว่าแบบอ้าวทำไมวันนี้แบบออกมาเร็วจังแล้ววิ่งหนีอะไรมาปวดมาหรอเมาก็ไม่ตอบบอกกลับไม่มีอะไรกลับบ้านครับพอกลับบ้านไปก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วพ่อแม่ก็เรียกกินข้าวอะค่ะด้วยความที่กลัวกินอะไรไม่ลงพ่อแม่ก็ทักว่าแบบเป็นอะไรเมารู้สึกว่าปิดเรื่องนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์ปิดไปแล้วถ้าเดือดร้อนแก้ไม่ได้จะลำบากเอาก็เลยอ้อมแอมเล่าสิ่งที่เจอว่าเผลอขานรับคนนะแล้วช่วงเช้ามืดอ่ะเจอผู้หญิงตรงดงไม้น่ะพ่อนี่กินข้าวอยู่คือชามข้าวล่วงเลยครับประมาณว่าเรือหายแล้วบักลาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหาไม่เจอแล้วทิปปุ่มยกเต้นหาไม่เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ก็บอกว่าโอ้ยตายช่วงนี้เขาก็กลัวกันอยู่เนาะทีนี้แม่แกก็หน้าซีดเลยบอกรีบกินข้าวเดี๋ยวพาไปหาหมอทำก็พากันรีบไปรีบกินแล้วก็พาน้องไปด้วยพอไปถึงบ้านหมอเล่าให้หมอฟังหมอก็อึ้งถามเมาว่าแบบแล้วเอ็งไปอุตริขารับทําไมคนเขากลัวกันทั้งหมู่บ้านเนาะเมาก็ตอบซื่อๆว่าก็ไม่รู้ผมวันๆผมเลี้ยงแต่วัวแต่ที่แต่ถามหน่อยว่ากลัวอะไรกันหรอเขากลัวอะไรเขาระวังอะไรกันอยู่แกก็แบบ
หมอก็เลยแบบเหมือนแกต้องโดบเขาเรียกว่าโดบไหมเหมือนกินหมากย้อมใจไปคำหนึ่งเหมือนเคี้ยวก่อนแล้วแกก็เล่าว่ามันตอนเนี้ยมันมีผีผู้หญิงคนหนึ่งใส่สิ้นดำครับคนตอนแรกอ่ะมันเริ่มเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเดินเลาะอยู่แถวแบบเหมือนที่ร้างบ้างดงแถวดงแถวชายป่าบ้างจนกระทั่งหลังๆอ่ะคนเริ่มเห็นมันเลาะมาตามหมู่บ้านครับแล้วจังหวะนั้นนะคะแกก็หมอทำแกก็ชะโงกมองออกไปนอกชายแล้วก็ชี้นั่นน่ะดูดิเขาก็หันกลับไปเขาก็หันไปมองปรากฏว่ามีคนหามอะไรไม่รู้เดินผ่านไปเป็นกลุ่มเลยครับแล้วหมอว่าพยายามมองตามเห็นว่าเป็นคนช่วยกันแบกห่อผ้าแล้วมันมีเลือดซึมอยู่หลายจุดทีนี้หมอทำก็บอกว่าบางวันก็หมาบางวันก็วัวแต่หลังๆอ่ะคนแบกเข้าวัดแทบทุกวันเลยตายกันละนาวเลยช่วงเนี้ยแม่เหมานี่คือตาแดงแล้วจะร้องไห้เป็นห่วงลูกพ่อก็ปลอบแล้วก็ถามหมอว่าโอ้ยจะช่วยแบบช่วยหลานนี่ได้ยังไงบ้างนะหมอก็เลยบอกว่าพูดยากมันพูดยากนะเพราะถ้ามันหาวิธีแบบป้องกันได้อ่ะคนมันก็รอดไม่ตายกันหมดแล้วใช่ไหมแต่ไอ้ลาเนี่ยหน้าไม่ดำนะตอนเนี้ยไม่มีราศีแบบไม่มีราศีคนใกล้ตายค่ะเอาพูดประมาณเนี้ยไม่มีราศีคนโดนผีทับไม่มีราศีคนใกล้ตายน่าจะยังแบบคุ้มครองตัวเองได้ป้องกันตัวเองได้อยู่สักพักแกก็คายหมากที่เคี้ยวไว้อะใส่มือปุ้ยแล้วก็สวดพึมพำเอาผ้าถุงผ้าสีแดงมาห่อแล้วก็หยิบเหมือนตะกรุดไม้เล็กๆอะค่ะใส่เข้าไปด้วยบอกว่าติดตัวไว้นะบักหำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบติดตัวไว้พกกับผูกไว้กับกางเกงผ้านุ่งอะผูกไว้กับห่อประยุกต์นั้นเหมือนยังไม่มีกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะผูกไว้สามวันเจ็ดวันถ้าอยู่รอดก็คือรอดแสดงว่าดวงแข็งแต่ถ้าไม่ตัวไผ่ก็ตัวไผ่พ่อแม่ได้ยินก็กังวลแต่ก็โล่งใจไปเปลาะหนึ่งเพราะรู้สึกว่าเหมือนก็จริงลูกไม่ได้ดูหมองหรือลูกไม่ได้ดูรู้สึกเหมือนน่าจะโดนลมเพลลมพัดอะไรยังดูปกติอยู่แกก็เลยวางใจรูปหลายบอกทำใจเข้มแข็งเนอะไหว้พระสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเหมาอ่ะเขาเป็นเด็กหนุ่มคือเขาก็กลัวแหละแต่พอเหมือนพอได้ของดีของมงคลอ่ะเขาก็ใจเบาลงหน่อยก็เลยรู้สึกว่าสามารถใช้ชีวิตตามปกติวันนั้นแกก็เลี้ยงวัวค่ะไปเลี้ยงวัวที่ทุ่งเหมือนเดิมคือระหว่างวันของหนุ่มโสดอย่างบักเหมาเนี่ยไม่ค่อยเหงาเพราะว่ามันมีหมาตัวหนึ่งชื่อไอ้แก่มาเล่นด้วยประจำและแกอ่ะชอบเอาแบบเอาข้าวเอาของอะไรเงี้ยให้มันกินให้มันมานอนพักให้มันมาหลบฝนในเถียงด้วยกันบักเหมาเนี่ยจำได้ว่าวันหนึ่งอ่ะไอ้แก่มันตอนที่เจอกันครั้งแรกอ่ะมันวิ่งออกมาจากท้ายหมู่บ้านจากดงท้ายหมู่บ้านเหมือนโดนไล่ตีเหมือนโดนไล่กวดมาก็ด้วยความสงสารก็เลยเอามาเลี้ยงเอามาดูแลจนเหมือนจริงๆมันก็ยังเป็นหมาจรอยู่อะค่ะแต่ว่าไปมาก็สนิทกันจนเหมือนเป็นหมาเขาไปแล้วแต่วันนี้มันแปลกตรงที่ไอ้แก่ไม่มาไม่รู้ว่าไปไหนไม่รู้มันหายไปไหนแต่ได้ความที่มันเป็นหมาจรมันไปมาบ่อยแกเลยไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากก็ก้มหน้าก้มตาให้ย่าวัวไปตามเรื่องตามราวจนเย็นแล้วพอเย็นปุ๊บความกลัวก็เริ่มกลับมาก็สองจิตสองใจว่าจะกลับจะจูงวัวกลับบ้านหรืออยู่เถียงนาดีแต่เหมือนวันนั้นแกเหนื่อยแกไม่ค่อยมีแรงแกไม่มีแรงแบบไม่สามารถที่จะจูงวัวกลับบ้านไหวอ่ะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเอามือคลำที่ห่อสายเอวของขลังที่พ่อหมอทำให้มาแบบเอาวะนอนเถียงคืนนี้คืนนั้นแกก็นอนค่ะตัดสินใจนอนที่เถียงก็พยายามสวดมนต์สวดจนหลับไปเลยแล้วก็อีกรอบมาละไอ้เสียงเรียกมาก็คิดในใจว่ามันมาอีกแล้วแต่รอบเนี้ยไม่ได้รับประทานผมหรอกประมาณนั้นเสียงนะคอมแกก็นอนนิ่งเงียบอดทนตุ้มตุ้มต่อมต่อมเหมือนแบบลุ้นอยู่ตลอดเวลาเงียบหูฟังสักพักเสียงเรียกเงียบแบบเสียงเรียกมันเงียบลงแกก็ถอนใจลงลงแต่ลงได้แค่วิเดียวค่ะเพราะมันมีเสียงไม้ลั่นดังเอี๊ยดตรงบันไดมีคนกำลังเดินขึ้นมาตอนนั้นคือความกลัวกลับมาแบบเต็มสูบอีกรอบ
เสียงเท้าขึ้นมาเรื่อยๆคือเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพื้นที่ที่แกนอนถึงชั้นที่แกนอนแล้วก็เดินรอบแกวนซ้ายวนขวาตอนนั้นกลัวมากแต่พอกลัวมันกลัวจนถึงจุดแล้วอะความลูกบ้ามันเกิดรู้สึกว่าแบบเอาวะเป็นไงเป็นกันก็เลยคว้ามีดแบบมีดพลาที่พกติดเอาไว้อะแล้วก็ลุกพวดขึ้นนั่งแล้วแกจิตเหมือนจิตปรุงแต่งแกคิดจินตนาการว่าจะต้องเจอกับผีหน้าเละๆมายืนค่อมมายืนชะโงกมองเหมือนสูตรหนังผีที่เคยเห็นน่ะแต่ปรากฏแกได้ยินเสียงแบบว้ายอย่างเงี้ยเสียงร้องเสียงว้ายแล้วก็เห็นว่าเป็นแบบเงาผู้หญิงอ่ะแบบถอยไปนั่งคูหลบแบบคูตัวอยู่ที่มุมห้องแล้วก็เหมือนเอามือป้องหูตอนนั้นน่ะแกรีบจุดตะเกียงอีกอันนึงเพื่อดูชัดๆเลยอยากรู้ผีก็ผีวะก็เลยจุดขึ้นมาห้องก็สว่างแกก็มองเหมือนเดิมมองสไตล์แกคือมองจากเท้าขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าเป็นเท้าคนแล้วเป็นใส่สิ้นสีดำและเห็นเป็นผู้หญิงแล้วก็มองหน้าปรากฏแทนที่จะเป็นหน้าของผีที่จินตนาการมันเป็นหน้าของเด็กผู้หญิงคนนึงสวยผิวขาวหน้าตาน่ารักมากๆความรู้สึกแกบอกว่าตอนนั้นเหมือนเห็นพวกยวนพวกมอญเอ้ยพวกยวนพวกเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกพูดอย่างนั้นแกรู้สึกว่าแต่แม้กระทั่งว่าจะสวยแค่ไหนแต่แกรู้สึกว่ามันไม่ใช่คนมันมีความแบบติดๆดับๆวูบๆวาบๆอย่างบอกไม่ถูกแต่รู้สึกแปลกมากผูกผีอะไรกลัวมีดแล้วแบบร้องไห้แบบฟิลสาวน้อยมากๆครับแกก็ละล่ำละลักถามว่าผีบ่เจ้าเป็นผีบ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงคนนั้นก็ยักหน้าแล้วก็พูดออกมาว่าวางพาในมือก่อนได้ไหมหนูกลัวแกก็ถามว่าแล้วแกเป็นใครมาหลอกฉันทำไมเด็กผู้หญิงคนนั้นก็พูดบอกว่าหนูชื่อขมวินาทีนั้นนะบักเหมาว่าแกรู้ว่าคุยกับผีนะแต่แกรู้สึกว่าการพูดการจาน้ำเสียงของคนที่ชื่อขมเนี่ยมันเหมือนคนเลยอ่ะมันคือคนปกติเลยแล้วเป็นคนสวยความกลัวด้วยความที่เป็นคนสวยความกลัวที่สะสมมามันเลยลดลงแต่ก็ยังไม่ไว้ใจก็เลยถามแล้วต้องการอะไรมาทำไมมาหักคอป่ะมาหักคอใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถามเพราะระแวงอ่ะเด็กขมคนนั้นก็สายนะบอกว่าหนูจะหักคอคนได้ไงพี่หนูแค่หลงทางแล้วก็ได้ยินเสียงหมาเห่าเสียงคุ้นๆเหมือนเสียงหมาหนูอยู่ใกล้ๆเลยมาหาพี่แกก็เลยถามว่าแล้วทำไมเอ็งมาแถวนี้อ่ะแบบทำไมไม่ไปวัดไม่มีคนส่งตะการไม่มีคนแบบทำเขาเรียกทำพิธีทำศพอะค่ะอะไรเงี้ยทำศพให้หรือไงผู้หญิงนั้นก็ตอบว่าหนูไม่รู้หนูจำอะไรไม่ได้เลยเหมือนตื่นมาก็เดินมาเรื่อยๆทักคนไปเรื่อยๆก็ไม่มีใครเห็นแต่พอกำลังจะอ้าแบบพอบักเหมากำลังจะอ้าปากถามอะไรอีกอ่ะก็ได้ยินเสียงหมาเห่าเห่าแบบโอ้โหดุเดือดเลือดพ่านมากเห่ากระโชกมากไม่ได้เห่าเรียกตามปกติแล้วหันมาอีกทีก็คือเด็กผู้หญิงคนนั้นอ่ะเด็กขมอ่ะหายไปแล้วแล้วก็เหมือนสว่างพอดีทีนี้ก็กลับบ้านค่ะใจก็คิดถึงเด็กคนนั้นน่ะเด็กขมอ่ะแต่พอกำลังจะกลับบ้านก็มีเสียงคนร้องไห้มาอีกแล้วเสียงร้องไห้ออกมาจากบ้านละแวกนึงแกก็อยากรู้ก็เลยวิ่งไปดูก็เจอเป็นเหมือนแบบคนผู้ชายนอนตายตัวพาดแบบพาดกับบันไดบ้านเห็นสดๆร้อนๆเลยครับก็คือที่ท้องมีแผลเลือดแดงเต็มไปหมดเลยแม่เฒ่าก็ร้องแบบเป็นแม่น่าจะเป็นแม่ของผู้ตายอ่ะค่ะร้องออกมาว่าโอ้ยค่อยว่าแล้วอีสิ้นดำมันยืนจ้องเมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมันจ้องมาที่บ้านเนี่ยแล้วก็อีกร้องว่าอีสิ้นดำแล้วก็ร้องไห้ร้องห่มใจแกก็วูบกลับไปทางขมเมื่อวานอ่ะขมก็ใส่สิ้นสีดำนะก็เริ่มเหงื่อแตกอีกรอบกลัวแต่สงสัยว่าเมื่อคืนคุยกันตั้งนานคือถ้าขมเป็นอีเส้นดำคนนั้นน่ะที่ชาวบ้านกำลังกลัวแล้วแบบเหมือนพูดง่ายเหมือนฆ่าคนในช่วงเนี้ยทำไมแกยังรอดมาถึงเช้าหรือเรากำลังโดนหลอกโดนลวงให้ตายใจหรือเปล่าหรืออะไรกันแน่ไม่แน่ใจก็กลับบ้านไปทำธุระแล้วก็กลับมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามคอกเหมือนเดิมทีนี้ไอ้เจ้าหมาแก่อ่ะหมาแก่ก็
วิ่งมากลับมาหาทำท่าอ้อนเหมือนเดิมปกติเลยอยู่กับแกเล่นกับแกแต่พอตกเย็นปุ๊บอะอยู่ๆอะไอ้แกมันก็แบบมองตาเขียวแล้วก็แบบทำท่าตั้งท่าคำรามเลยทำท่าดุมากแกก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรมันติดโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าทำนองนี้มันจะสวบเราไหมแต่พอมองดูดีๆอ่ะสายตาของมันอ่ะมันไม่ได้มองมาทางแกนะคะมันมองไปทางข้างหลังมองเลยเหมาก็เลยใช่มองเลยมองเลยลึกเข้าไปเหมาก็เลยหันไปมองตามสายตาของหมาก็เห็นว่าเป็นขมยืนจ้องอยู่สักพักไอ้เจ้าหมาก็เห่ากระโชกโฮกฮากเลยแล้วก็เพ่นหนีไปเลยแล้วเหมาก็เลยหันไปก็เห็นขมยืนร้องไห้อยู่ผมบอกว่าจำได้แล้วหมาบอกว่าจำอะไรได้มีอะไรผมบอกว่าน่ะหมาหนูแต่มันเกลียดหนูไปแล้วเหมาก็รู้สึกแบบโอ้ทำไมรู้สึกอยู่ดีจิตตกสงสารน่ะก็บอกว่างั้นเดินตามมาเดี๋ยวไปคุยกันที่เถียงเหมือนเดิมก็เลยเดินนำไปพอเดินไปแกก็อยากรู้ว่าแบบมันเป็นยังไงนะก็เลยหันไปมองก็คือขมก็เดินตามแต่สังเกตอย่างนึงคือขมจะเดินขยโยกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มองไปที่เท้ามันมีเท้าข้างนึงอะค่ะมันบิดผิดรูปสภาพเหมือนคนเป็นทุพพลภาพเหมือนคนไม่สมประกอบอะแกก็เลยรีบหันกลับเพื่อที่จะจะคุยก็รีบคุยดีกว่าแต่ก่อนที่จะถึงเถียงนาอยู่ดีๆขมบอกว่าไอ้คืนนี้จูงวัวกลับบ้านนะอย่านอนเถียงเลยคืนนี้ครับตั้มเหมาก็ถามว่าทำไมอ่ะผมก็มีอาการมองซ้ายมองขวาบอกว่าหนูขอละกลับบ้านเถอะหนูไม่อยากให้คนเหนียงพี่ตายครับตอนนั้นน่ะแกรู้สึกแบบแปลกบักเหมาคือรู้สึกแปลกแต่ก็รู้สึกว่าน่ากลัวอยู่นะแอบขนลุกอยู่ก็เลยทำตามนั้นจูงวัวแล้วแบบหันหลังกลับบ้านพอไปถึงบ้านผูกวัวยังไม่ทันเสร็จเลยก็คือพ่อของบักเหมารีบวิ่งมาฉุดแขนบอกว่าไปหาหมอทำเดี๋ยวนี้รีบเลยตัวบักเหมาก็ตกใจกับท่าทางของพ่อก็เลยไม่รู้จะทำไงก็โดนพ่อถูลู่ถูกลางไปหาหมอทำแต่ที่ที่ไปอ่ะมันไม่ใช่บ้านหมอทำแต่มันเป็นพื้นที่โล่งๆร้างๆแล้วมันเหมือนก่อเรือนก่อโรงแบบชั่วคราวเอาไว้เหมือนโรงลิเกโรงอะไรเงี้ยเล็กๆอะค่ะแล้วหมอทำก็อยู่ตรงหน้าบ้านก็รีบกระชากแขนบักเหมาเข้าไปในบ้านหลังนั้นในบ้านหลังนั้นในเรือนหลังนั้นอ่ะมันมีผู้ชายเต็มไปหมดเลยผู้ชายชะกันทั้งหนุ่มบ้างทั้งวัยกลางคนบ้างนั่งอยู่เต็มไปหมดเลยเบียดเสียดกันอยู่ตอนนั้นน่าจะเริ่มค่ำแล้วห้องมันก็เริ่มมืดก็มีแค่แบบแสงเทียนกับเหมือนหิ้งบูชาอะไรอย่างเงี้ยวางไว้แล้วก็มีสายสินเต็มไปหมดแล้วคนรอบๆตัวคือกลัวกันหมดรู้เลยว่ามีอาการกลัวกันหมดผู้ชายอกสามศอกไม่มีใครแบบนิ่งเลยพ่อก็รีบวางบักเหมาไปนั่งแล้วก็หมอทำคนนั้นก็รีบเหมือนเอามงคลเอาตะกุดอะไรแบบคล้องตัวเต็มไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าพนมมือตั้งจิตดีๆคิดถึงกุศลคิดถึงบุญแล้วถ้าทำกรรมอะไรไว้ก็เอ่ยขอขมากรรมแล้วแกก็เดินออกจากห้องไปปล่อยให้แบบบักเหมางงอยู่ในดงผู้ชายทั้งห้องแล้วบรรยากาศตอนนั้นคือแย่มากคือมันความกลัวมันเต็มไปหมดอ่ะมันเหมือนคนอยู่ในค่ายกักกันมันคือความรู้สึกนั้นก็นั่งอยู่ก็คนในห้องก็พึมพำพูดอะไรกันก็ไม่รู้แต่เวลาผ่านไปแค่ไหนไม่รู้อยู่ดีๆเทียนที่แบบยังพอให้แสงสว่างในจากโต๊ะหมู่มันดับพึบไปหมดเลยมันมืดทั้งห้องเลยมืดไม่เห็นอะไรไม่เห็นใครเลยแล้วทุกคนก็สะดุ้งคือได้ยินเสียงหายใจเฮือกกันทั่วหน้าห้องก็เงียบแล้วในความเงียบเนี้ยสักพักมันมีเสียงไม้ลั่นอีกแล้วคือมีคนเดินเข้ามาช้าๆในห้องแล้วก็มีเสียงแบบเป็นหัวเราะเสียงแบบเสียงผู้หญิงหัวเราะแผลบๆรู้สึกเหมือนว่ามีทั้งห้องมันมีคนเดินวนไปวนมาทั้งที่นั่งกันเหมือนเบียดแทบไม่มีพื้นที่ให้เหลือแล้วอ่ะแต่มันมีคนเดินวนไปวนมาอยู่คือบักเหมาตอนนั้นน่ะสติหลุดแล้วทำอะไรไม่ถูกหลับตาปี
แล้วก็สวดมนต์ไปเรื่อยเลยสวดมนต์ไม่รู้ภาษาเลยแต่ระหว่างที่สวดอ่ะมันรู้สึกว่ามีคนที่เหมือนมีคนลุกทีละคนทีละคนทีละคนแล้วจังหวะที่แกนั่งลุ้นอยู่อ่ะแกไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอ่ะแกรู้สึกว่ามันมีเหมือนลมหายใจเหม็นๆอ่ะใกล้หน้าแล้วก็มีลมเป่ามาข้างแก้มแล้วก็มีเสียงกระซิบข้างหูว่ามึงลุกไปพอแกได้ยินอย่างเงี้ยแกก็ขยับตัวค่อยๆขยับขาเขอสั่นไปหมดน้ำหูน้ำตาไหลแล้วก็ลุกแล้วแบบก้าวข้ามใครไปไม่รู้ก้าวลุกออกไปเลยก็คือจากชานโรงนั้นอ่ะก้าวเดียวกระโดดยันพื้นจังหวะที่โดดลงมาแกก็มองปรากฏเจอเป็นผู้ชายในห้องนั้นอ่ะประมาณ10กว่าคนยืนรวมกันตัวสั่นไปหมดแล้วก็มีหมอธรรมถือเทียนอยู่แท่งหนึ่งแล้วก็มีพ่อของบักเหมาอ่ะพอเห็นว่าบักเหมาโดดลงมาอุ้ยรีบมากอดเลยบอกโอ้ยอาลามังรอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาปลอบมากอดหมอธรรมก็เลยบอกว่าไปรีบออกจากพื้นที่นี้วิ่งไปที่บ้านแกพอพากันไปก็แกก็พาล็อกบ้านสวดมนต์สวดยันเช้าพอเช้าทุกคนก็โล่งใจก็เลยเหมือนแบบแล้วจะทำยังไงต่อพ่อหมอก็เลยบอกไปที่ไอโรงนั้นก่อนไปก่อนรีบไปก่อนก็เลยรีบวิ่งกันไปแกก็บอกว่าอู้ขอให้มีรอดสักคนเด้อขอให้มีรอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอเข้าไปกันปุ๊บก็เหมือนถีบประตูเปิดคือในห้องนั้นจากเดิมที่มันมีชายชะกันแออัดอยู่เต็มไปหมดอ่ะมันเหลือแค่คนเดียวแล้วกลายเป็นศพไปแล้วคือสภาพนั้นมันมีมีดพล้าอยู่ในมือศพแต่ทั้งตัวมีรอยฟันเละไปหมดเลยรอยฟันรอยมีดฟันเละจนไปหมดเลยทีนี้ก็เลยหมอเลยบอกว่าเอาศพออกก่อนแล้วก็เอาเหมือนสั่งให้รื้อไอ้โรงเนี้ยทิ้งออกไปให้หมดเลยแต่จังหวะที่รื้อเสาหรืออะไรเงี้ยมันไปเจออะไรบางอย่างสิ่งที่เจออ่ะมันเป็นเหมือนเป็นผ้าสิ้นสีดำแล้วก็มันมีเป็นเหมือนกระดูกคนนะคะ อยู่ใต้ดินลึกลงไปจากเสาเรือนอีกแล้วสิ่งที่เหมาว่ามองเห็นอ่ะก็คือเท้าของศพนั้นน่ะเท้าของโครงกระดูกนั้นซึ่งมันไม่ได้มีแค่กระดูกมันมีเนื้อมีอะไรด้วยมันเป็นเท้าที่บิดที่เหมือนเท้าของขมเบี้ยเลยก็เลยร้องเลยร้องแล้วก็รีบบอกหมอเล่าว่าเนี่ยสิ่งที่ตัวเองเจอขมมาเป็นยังไงตกใจหมดหมอทำแกก็บอกโอ้ยเหมือนแกก็ถอนหายใจแล้วก็ยกมือไหว้แบบบาปกูบาปกรรมแท้ๆเลยแกก็บอกว่าจริงๆที่ทำพิธีเมื่อวานเนี่ยมันไม่ได้ทำพิธีช่วยคนเด้อมันเป็นพิธีหาคนให้ผีฆ่าค่ะครับหาคนให้ผีฆ่าใช่หมอทำบอกว่าแกระหว่างที่มันมีคนชาวบ้านตายเรื่อยๆแกก็พยายามเหมือนสื่อแบบเหมือนไหว้เหมือนพยายามอยากรู้ว่าสิ่งที่ทำมันเกิดจากอะไรเทวดาฟ้าดินลงโทษหรืออะไรยังไงคือพยายามหาสาเหตุคนในหมู่บ้านตายใช่ใช่ค่ะแกทีนี้แกก็พยายามจนกระทั่งวันหนึ่งมันมีผู้หญิงสิ้นดำเข้าฝันครับบอกว่าถ้าจะให้กูหยุดอาละวาดมึงต้องหาตัวคนทำให้กูค้างและให้มาทำพิธีในที่ดินตรงนี้ก็คือที่ที่เขาสร้างโรงเรือนี้ขึ้นมาครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวกูจัดการด้วยตัวเองกูทำมันไม่ได้ทำมันโดยตรงไม่ได้เพราะว่ามันมีของมันมีอาคมมันมีวิชาแต่มึงมาที่เนี่ยมึงทำพิธีล้างของพูดง่ายคือเอาของออกอ่ะเหมือนเอาของศักดิ์สิทธิ์ให้ถอดออกจากผู้ชายทุกคนให้เหมือนตัวเปล่าๆแล้วก็ให้มาประชุมอยู่เรือนเนี้ยแล้วสวดมนต์ไม่ได้สวดมนต์แบบไม่ได้สวดพิธีเพื่อแบบปัดเป่าแต่เป็นสวดเรียกผู้หญิงคนนี้มาครับแล้วก็ตามนั้นเลยผู้หญิงคนนั้นก็ทําตามที่เขาตั้งใจแกบอกว่าแกไม่อยากทําไม่อยากทําเลยอ้อนวอนหลายรอบมากมันโหดร้ายมันเหมือนส่งคนไปตายอ่ะแต่สิ้นผู้หญิงสิ้นดําคนนั้นพูดว่าถ้าไอ้คนทําไม่ตายคนบริสุทธิ์ก็ต้องตายเพราะกูแค้นกูไม่แยกแยะถูกครับแล้วสุดท้ายก็เหมือนรู้ตัวคนร้ายจริงๆว่าคนคนนั้นทำแล้วก็คือศพนั้นอะศพที่เห็นอะก็คือใช่เ
ครับก็คือเป็นศพของขมแล้วขมก็เป็นเหยื่อของคนนั้นจริงๆแล้วศพเขาน่าสงสารกว่าตรงที่ว่านอกจากที่จะเสียชีวิตไปแล้วอ่ะก็คือมันมีรอยพ้าฟันเต็มตัวเลยแล้วก็ปากมีกะลามะพร้าวยัดแล้วสิ่งที่ตาเหมาอ่ะบักเหมาอ่ะรู้สึกสะเทือนใจอย่างคือไอ้แก่มันวิ่งมาหมาเจ้าหมาแก่มันวิ่งมาที่หลุมแล้วก็ร้องหนีหนีแบบเหมือนมาร้องมาเฝ้าจนแบบเฝ้าจนเขาขุดออกขึ้นไปแล้วก็จังหวะที่คนมันชุลมุนอยู่อ่ะบักเหมาเห็นว่าเห็นขมยืนกอดไอ้แก่อยู่ลูบหัวอยู่และไอ้แก่มันก็นิ่งยอมแบบยอมให้ลูบเลยแล้วก็ทั้งสองคนก็เหมือนหันหลังแล้วก็หายเข้าไปในดงในป่าด้วยกันคืนนั้นน่ะแกตัดสินใจว่าแกนอนบ้านดีกว่าแกยังรู้สึกไม่ดีอ่ะทีเนี้ยจังหวะที่นอนอ่ะแกก็ฝันทีเนี้ยฝันถึงขมคือขมมาหามาบอกลาผมเล่าว่าผมอ่ะเป็นเด็กผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงที่พี่เห็นนั่นแหละแต่ผมถูกพ่อเลี้ยงของผมฆ่าตายผมอ่ะเป็นลูกติดแม่เป็นคนที่มีเชื้อสายกุยอาเจียงพี่เลี้ยงช้างจากตุรินแต่ว่ามาอาศัยอยู่กับไอ้คนที่ตายอ่ะมันชื่อไอ้คำมันเป็นพ่อเลี้ยงก็คือแล้วตัวแม่ผมมาเป็นผู้หญิงสวยคือมีคนชอบมาแวะทักทายมาจีบอะไรทำนองเนี้ยแล้วทีเนี้ยไอ้คำอ่ะมันหึงแล้วก็ชอบทะเลาะทุบตีกันบ่อยบางทีก็ลามมาตีขมด้วยและทีเนี้ยตัวขมเองอ่ะเก็บไอ้หมาที่ชื่อไอ้เจ้าแก่อ่ะมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กและทีเนี้ยไอ้คำมันก็เหมือนชอบขู่ทำนองว่าเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวกูจะถลกหนังมันให้มึงดูอะไรทำนองเนี้ยบอกพูดอยากจะทำร้ายจิตใจไม่เคยไม่ตาสงสารจนกระทั่งวันหนึ่งแม่กับไอ้คำอ่ะแม่ของขมกับไอ้คำอ่ะทะเลาะกันแล้วก็แม่ก็หายออกไปจากบ้านหายไปดื้อๆไอ้คำมันก็กลับมาแล้วบอกแม่มึงหนีไปแล้วแล้วทีนี้แกก็ไอ้คำก็ใส่ความเกลียดชังความรุนแรงทั้งหลายลงไปที่ขมแบบเต็มๆทำลายทุบตีตลอดแล้วขมมันจะรู้ตัวเสมอว่าขมจะไม่มีวันได้ออกจากบ้านนี้คือขมต้องโดนไอ้คนนี้ทำจนตายแน่ๆแล้วขมหนีไม่ได้เพราะว่าเด็กอ่ะเหมือนผมเป็นเด็กพิการเดินเหินหนีไม่ได้ไม่มีคนรู้จักไม่มีคนสนใจแล้ววันหนึ่งก็คือผมเล่าว่าไอ้ดำอ่ะไอ้คำอ่ะมันรับมีด อยู่หน้าบ้านนานมากแล้วมันก็มองมาที่ผมมองมาที่ไอ้แก่ไอ้เจ้าหมามองแบบสายตาคือโลกจิตมากน่ากลัวกว่าครั้งไหนๆแล้วมันก็ออกไปหาของป่าตัวผมรู้สึกสังหรณ์ใจแล้วก็รู้สึกกลัวว่าไอ้คำมันจะทำร้ายไอ้เจ้าหมาแก่เนี่ยให้ขมดูขมสงสารมันมากไม่อยากไม่เหมือนไม่อยากให้มันทรมานอ่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาเหมือนยาเบื่อให้แก่กินไปก่อนให้มันหลับแบบหลับไปไม่ต้องโดนไม่ต้องมาทรมานอะไรอย่างนี้แต่ทำไม่ลงก็เลยเหมือนฝืนใจเอาแบบเอาไม้ไล่ตีไล่ตะเพิดให้มันหนีออกไปหนีไปทะลุไปอยู่หมู่บ้านอื่นซึ่งไม่รู้ว่าไอ้เหมือนเขาเรียกอะไรคะหมามันมีอารมณ์น้อยใจเหมือนคนหรือเปล่าแต่เหมือนมันเลยโกรธมันเลยฝังใจในเรื่องนี้และทีนี้พอหมาหนีไปอ่ะผมก็รู้สึกว่าหมดห่วงหมดห่วงก็เลยและในใจก็คิดถึงแม่แต่ก็รู้สึกว่าตัวเองวันนี้ไม่น่ารอดแล้วก็ไม่มีกระใจจะสู้จะหนีก็นั่งรออยู่นอกบ้านอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วก็ใช่คืนนั้นไอ้คำก็กลับมาแล้วผมก็ไม่รอดจากความบ้าคลั่งของมันจริงๆอ่ะแต่มันน่าเสียใจตรงที่ว่าใช้เวลาแบบเกือบ3คืนขมถึงจะแบบได้จากไปอย่างสงบเนี่ยค่ะผมก็เลยแล้วขมก็พูดว่าพี่แต่ว่าที่ชาวบ้านตายอ่ะผมไม่ได้ทำนะแล้วก็ยกขมก็แบบเหมือนกราบลาบักบักเมาเลยแล้วบอกขอให้พี่มีความสุขนะขอบคุณหลายๆขอให้ร่ำรวยเหมือนแจกแบบอวยพรแล้วก็หายจากไปเช้าตื่นมาปักเมาก็รู้สึกว่าเหมือนขมไปแล้วจริงๆแล้วรู้สึกเหมือนโล่งใจอ่ะแล้วก็พยายามมองไปตามละแวกบ้านไม่มีนะไม่มีการตายแปลกๆอีกรู้สึกสบายใจแต่ไม่สบายตรงคำว่าหนูไม่ได้ทำนะพี่อะไรเงี้ยผมไม่ได้ทำนะ
แต่พอความเหมือนพอทุกอย่างมันเคลียร์ใจก็ไม่ค่อยกลัวก็อยากใช้ชีวิตปกติคืนนั้นก็เลยตัดสินใจกลับไปนอนเถียงแล้วก็แอบเสียดายตรงที่ว่าเหมือนคุยง่ายอ่ะแบบบักเมาอ่ะมันแอบรู้สึกแอบชอบน้องขมอยู่แบบไม่ได้เจออีกแล้วอย่างเงี้ยเสียดายได้เจอกันช้าไปแล้วก็ได้เจอในภพภูมิที่มันไม่ได้เหมาะสมกันอะไรเงี้ยจนกระทั่งหลับไปจนตอนดึกก็มีเสียงคนขึ้นบันไดเถียงมาอีกรอบนึงครับทีเนี้ยบักเหมาดีใจมากผุดลุกนั่งเลยแล้วก็ตั้งใจว่าเอาตะเกียงอ่ะส่องทันทีเพื่อจะได้เห็นเลยว่าขมมาหาแต่สิ่งที่ได้เห็นอ่ะมันไม่ใช่หน้าของขมครับแต่เป็นหน้าของผู้หญิงคนนึงดำบิดเบี้ยวผมยุ่งลุยไล่ผู้หญิงคนนั้นมีลมหายใจคุ้นมากคุ้นเหมือนกับว่าที่บักเหมามันเจอในห้องประลำพิธีนั้นผู้หญิงคนนั้นพูดว่าอีขมลูกกูไปดีแล้วแต่กูไม่ใช่ก็เพ่นเลยตอนนั้นตื่นเที่ยงคืนไม่รู้เพ่นกลับบ้านเลยแล้วก็จนเช้ารีบไปหาหมอธรรมหมอธรรมบอกว่าใช่แม่นางขมอ่ะมันก็ไม่ได้หนีไปนะมันก็โดนฆ่าเหมือนกันและโดนฆ่าฝังตรงพื้นที่นั้นนั่นแหละใกล้ๆกับลูกครับแล้วที่เขามาลงมาระบายกับชาวบ้านที่ชาวบ้านล้มตายกันหลายคนอ่ะถ้าสังเกตดีๆจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้ๆขมครับชาวบ้านรู้ว่าทั้งขมแล้วก็แม่ของผมมาโดนอะไรแต่เพิกเฉยไม่ช่วยก็เลยมีความแค้นเขาเลยใช่เขาเลยแค้นมากแล้วก็ลงกับผู้บริสุทธิ์แต่เหมือนลึกๆเขามีเขาไม่ได้มืดสนิทขนาดนั้นเขายังรู้สึกว่าเขาอยากหยุดแต่เขาบอกว่าแต่กูไม่เนี่ยหมายถึงว่าชาวบ้านจะไม่มีสิทธิ์ได้สงบสุขนะเขาก็จะหลอกหลอนทำให้เดือดร้อนทีนี้บ้านบักเหมารู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วย้ายไปเลยก็เลยย้ายเขาเรียกอะไรภูมิลำเนาไปอีกจังหวัดหนึ่งไปเลยครับแล้วก็เรื่องเล่าพี่ลุงสุชาติไอ้พี่ตาสุชาติเราก็จบลงหนูก็โอ้โหพระเจ้าช่วยเรื่องโหดมากอ่ะบอกแบบตาโหดมากว่าถามจริงตาไปตาจำได้ไงเรื่องมันนานขนาดนั้นตาก็บอกว่าเมื่อก่อนตาบอกได้ชื่อสุชาติเด้อตาคือเหมานั่นไงเหรอใช่ค่ะตาแกบอกแกชื่อเหมาเท่ากับว่าเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นจากเหตุการณ์คือคนในหมู่บ้านเนี่ยล้มหายตายจากณตอนนั้นไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งความจริงมันถูกเปิดเผยเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนกับอย่างว่านะคนสมัยก่อนนะบางทีมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีผมว่ามันก็เหมือนกับยุคนี้สมัยนี้แหละแต่บางทีการที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแบบเอาตัวเองเป็นหลักเอาให้รอดก็เลยไม่ได้ไปสนใจใยดีคนอื่นๆมันก็เลยกลายเป็นความแค้นของคนที่เขาสูญเสียใช่ค่ะเหมือนยังน้อยอะถ้าเห็นคนโดนอะไรแค่ตะโกนไล่ตะโกนเรียกก็นิดนึงก็ช่วยเขาระดับหนึ่งแล้วใช่คือเราไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปแลกหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยผมว่าการส่งสัญญาณบอกเพื่อให้คนอื่นๆมาช่วยกันดูช่วยกันเห็นคนกำลังถูกทำร้ายผมว่าเราสามารถจะตะโกนแบบช่วยหยุดอะไรเงี้ยแต่บางคนก็กลัวว่าเกิดพูดไปเกิดอะไรไปแล้วกลายเป็นว่าเดี๋ยวความซวยจะมาตกอยู่กับตัวเองใช่ถูกต้องค่ะนะครับเรื่องพวกนี้บางทีมันก็พูดยากแต่ผมว่าทั้งหมดเลยอ่ะเราดูกันที่สถานการณ์ถูกต้องค่ะอันไหนที่มันยื่นมือเข้าไปช่วยได้ก็ช่วยอันไหนพอที่จะทำให้คนร้ายชะงักหลบหนีหยุดการกระทำได้ก็ช่วยกันทำก็ดีถูกต้องค่ะนะฮะอ๋อและแถมอย่างนึงตาเหมาบอกว่าที่เปลี่ยนชื่อเป็นสุชาติอ่ะไม่ได้เปลี่ยนเพราะอยากหล่ออยากเท่เด้อแต่ว่าแกไม่กล้าใช้ชื่อเดิมเพราะแกรู้สึกว่าเหมือนพูดง่ายแกเป็นหนึ่งในบ่วงคำสาปของแม่ของแม่ผู้เป็นผู้หญิงสิ้นนำตัวจริงอ่ะไปแล้วแกรู้สึกว่าไม่อยากใช้ชื่อเดิมเพราะแกกลัวเลยต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนดีกว่าไม่ได้เลยเหมือนเป็นการในราคาที่ต้องจ่ายแก้เคล็ดใช่ค่ะนะฮะขม
นะครับนี่คือเรื่องที่คุณแป้งเนี่ยไปได้ยินได้ฟังมาจากลุงสุชาติเขาเล่าให้ฟังใช่ค่ะหรือว่าอดีตผู้ใหญ่สุชาติเออนะครับพ่อใหญ่หรือว่าอดีตคือผู้ใหญ่เหมาผู้ใหญ่เหมานั่นเองโอ้โหคุณแป้งขอบคุณมากที่ยังอุตส่าห์ตื่นมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังนะคุณแป้งนะยินดีค่ะเออนะฮะอ้าวก็ทีมงานน่ารักมากโทรมาปลุกด้วยแน่นอนสิเพราะว่าเดี๋ยวคุณแป้งหลับแล้วมันไม่ได้ฟังไงก็ต้องโทรไปปลุกนะคุณแป้งขอบคุณมากเลยนะที่มาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังกันนะค่ะพี่แจ็คค่ะขอบพระคุณเช่นกันนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะค่ะเช่นเดียวกันค่ะครับขอบคุณจ้ะคุณแป้งขอบคุณค่ะพี่แจ็คสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก